สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับจากบริษัท LS Entertainment นะครับวันนี้นะผมมีสินค้ามารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่าลมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นในตัวเดียวกันด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ชื่อมันก็ Electric Air Blower นะครับผมตัวนี้จะเป็นมินินะครับไซส์มินิเครื่องเล็กเลยผมลองเปิดมาให้ดูนะครับผมว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีแดงครับตัวนี้นะครับสีแดงแล้วก็มีคู่มือมาให้ครับนี่ครับเป็นภาษาไม่แน่ใจว่าจีนหรือญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นจีนนะครับโอเคอุปกรณ์นะครับก็จะมีแน่นอนเลยครับตัวเครื่องครับสีแดงนะครับผมตัวนี้นะครับจะใช้เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับผมปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าในกล่องจะเขียนว่ากำลังไฟอยู่ที่ถ้าในกล่องจะ240โวลต์นะครับผมตัวนี้กำลังไฟนะครับนี่ครับกำลังวัตต์ก็700นะครับแล้วก็มีท่อมาให้ครับแล้วก็มีตัวกรองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะสามารถเป่าพวกแอร์ได้นะครับแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์หรือฝุ่นที่เกาะอยู่ในภายในอุปกรณ์ของเรานะครับผมแล้วก็สามารถดูดพวกเศษขยะอะไรได้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเราจะเป่าลมนะครับแล้วก็ใส่ท่อนะครับไว้ตรงข้างหน้านี้นะครับนี่ครับใส่ให้ดูเลยนะครับผมปึ๊บนี่ครับผมแล้วก็เอาไว้ตัวนี้นะครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ฮะลมมันก็จะเข้ามาด้านนี้แล้วก็จะเป่าลมตัวนี้ออกไปเพื่อพัดฝุ่นให้ออกไปจากอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดครับผมแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้ด้วยครับสามารถกดแล้วก็ล็อกเพื่อให้ลมเนี่ยมันเป่าได้ตลอดเวลาเพื่อให้มันค้างนั่นเองนะครับผมวิธีปลดล็อกก็กดปุ๊บรอบหนึ่งกดตัวนี้ย้ำไปรอบหนึ่งมันก็จะปลดล็อกให้นะครับแล้วก็วิธีดูดฝุ่นนะครับผมก็แล้วก็แค่สลับกันเองครับผมเอาไอ้ตัวนี้มาไว้ตรงนี้ครับนี่ครับปุ๊บใส่แน่นๆเลยแค่นี้ครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ตรงนี้ครับสลับกันเท่านั้นเองนะครับผมไม่ยากเลยปึ๊บแค่นี้ครับแล้วเราก็ดูดฝุ่นแล้วไอ้พวกฝุ่นพวกเศษขยะเนี่ยมันก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีซิปมาให้สามารถเปิดออกมานะครับผมถอดออกมาทิ้งได้นะครับง่ายได้เลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้จะเป็นตะข่ายนะครับโอเคถือว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับทางเราก็มีสินค้าอยู่นะครับโอเคทางเราก็มีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ยังไงผมขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของเรานะครับแล้วก็ไปถูกใจแฟนเพจ Facebook ของเราด้วยแล้วก็ Subscribe YouTube ของเรานะครับเพื่อจะได้ติดตามสินค้าของเราได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันครับโอเควันนี้สวัสดีครับ